สวัสดีครับผมตั้มวราวุฒิครับวันนี้มาอัปเดตอาการนะครับกับการที่ผมติดโควิดในครั้งที่2นะครับหมายถึงว่าอัปเดตครั้งที่2นะไม่ใช่ติดโควิดครั้งที่2นะครับก็จากครั้งที่แล้วที่อัปเดตอาการไปเนี่ยผมได้มีการไปตรวจเขาเรียกเอ็กซเรย์ปอดแต่ว่ายังไม่รู้ผลวันนี้แหละจะมาอัปเดตผลเอาอาการโดยทั่วไปก่อนตอนนี้ผมไม่มีไข้แล้วมีไอนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงที่มันอุอีนิดนึงแต่ด้วยร่างกายแล้วตอนนี้ปกติมีบางจังหวะที่รู้สึกว่าเพียเพียเหมือนจะเป็นไข้แต่ก็วัดไข้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับผมนั่นหมายความว่าร่างกายเราอย่างโอเคส่วนผลการเอ็กซเรย์นะครับที่ไปตรวจปอดมาปรากฏว่าปอดไม่ติดเชื้อนะครับแล้วก็เกล็ดเลือดทุกอย่างโอเคปกตินะครับมีค่าไตนิดนึงที่มันอาจจะแบบสูงคุณหมอก็แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้ก็วันละ2ขวดประมาณเท่านี้ฮะก็ทำตามทุกอย่างที่คุณหมอสั่งนะครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนหายห่วงได้เลยกับเรื่องการที่จะลงปอดนะครับส่วนมีคนถามมาว่าคุณตั้มเป็นโอไมครอนหรือว่าเป็นเดลต้าหรือเป็นสายพันธุ์อะไรอันนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็หลักเกือบหมื่นเหมือนกันผมก็คิดว่าถ้าอาการผมยังปกติอยู่ก็เรายังไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ให้รู้ตรงนั้นแต่ถ้ามันแย่ลงอ่ะเราต้องรู้แล้วแหละเพื่อจะรักษากันยังไงต่อไปแต่คุณหมอเขาให้คำแนะนำว่าการจะรู้เหมือนหรือไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยวิธีการรักษามันก็เหมือนเดิมถึงจะเป็นเดลต้าถึงจะเป็นอะไรเนี่ยวิธีการรักษามันก็เหมือนกับโอไมครอนเหมือนอะไรเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นอะไรแต่ถ้าให้สันนิษฐานและคาดเดาจากการพูดคุยสอบถามผู้รู้หรือว่าการที่เราศึกษาเองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นๆเดลต้าหรืออะไรเงี้ยลิ้นจะไม่รับรสจมูกจะแบบกลิ่นจะไม่ได้กลิ่นซึ่งผมอะได้รับทุกอย่างกลิ่นชัดการกินนี่โอ้โหกินแหลกลานมากเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับส่งอาหารกันมาเยอะมากเสบียงเจริญอาหารมากครับคืออยากบอกหมอว่าไม่ต้องจ่ายยาอื่นๆแล้วขอยาลดความอ้วนเลยด่วนๆกินหนักมากครับก็ถือว่าตรงนี้ก็คาดเดาได้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดลต้าอาจจะเป็นโอไมครอนนี่แหละเพราะในการที่ผมติดมาผมน่าจะติดมาจากอากาศหรืออะไรสักอย่างโดยทั่วไปเพราะว่าคนที่ใกล้เคียงใกล้ชิดผมอะไม่มีคนติดก่อนหน้าผมนะจนผมติดอะถึงมีเพื่อนผมติดนั่นหมายความว่ากลุ่มเพื่อนที่ไปร้านนั้นในวันเดียวกันอ่ะคงจะโดนมาด้วยกันกับห้องนั้นผมมาเป็นคนแรกที่ติดจากวันนั้นที่เจอกันหมายความว่ามันอาจจะมาจากอากาศหรืออะไรไม่รู้ก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นโอไมครอนอันนี้สันนิษฐานนะฮะแล้วก็การรักษาตัวของผมนะครับในฮอสพิทอลแห่งนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10วันคุณหมอบอกว่าให้ออกวันที่19แล้วคุณหมอก็บอกว่าออกไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักถ้าคุณหมอปล่อยออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยก็สามารถทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากรีบออกมากๆอยากรีบออกไปทำงานแล้วก็ออกไปเจอคนดูแล้วอยากสร้างความบันเทิงแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับกับการอัปเดตครั้งที่2ก็ยังขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเฝ้าให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เป็นห่วงส่งเสบียงส่งของส่งอะไรกันมาเต็มไปหมดนะครับกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะมาทาง LINE Instagram Facebook Fanpage ขอบคุณมากๆนะครับหายดีแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกไปสร้างความสุขความสนุกสนานให้เหมือนเดิมครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ